ภัยเกือบสูญสิ้นไปได้เสียซื้อควรลือน้องพี่เขาจะยินดีไปอย่างใดอย่าโอนพวงเขาเท่านี้เลยแล้วเขานี่เอ่ยเจ็บคือบอกเคยจะมาเสยเพราะยากลำคาประเทศเท่านั้นให้มันคงสบายดีท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังรายการของอำนาจประชาชนในมื้อนี้สบายดีท่านวลังคำสุดประธานพัฒมิตรสหรัฐอเมริกาสบายดีท่านบุญเฮงบัวผาประธานอนุรักษ์ศาสตร์ลาวท่านจันทจรเทคนิคเสียงผมมาดามของเพิ่นท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ที่ตามรับชมมาฟังเพื่อนร่วมชาติที่เคารพอยู่ทั่วทุกมุมโลกบ่ว่าลาวลิงลาวคางลาวเสยลาวสูกู่เกียรติมื้อนี้วันศุกร์วันที่21เดือน2ปี2020ได้มาพบกับครับเจ้าแขกปทุมทองประธานสมาคมลาวพัดถิ่นเขตอันซัดอยู่ประเทศฝรั่งเศสเป็นพิธีกรในรายการ3กระบอกเสียงในมื้อนี้ครับเจ้าก็ต้องขอขอบใจนำทานบัลลังก์
ที่ได้ให้เกียรติประกอบส่วนมาครั้งนี้คือในรายการทำอิฐแมนผ่านฝ่าหาเมืองลาวด้วยแมนฐานคำสุขเป็นประธานของพันธมิตรเลยกับภูมิใจที่เกิดมาเป็นลาวของอำนาจประชาชนลาวและกระตื้นเถิดเศร้าลาวของฐานบุญเฮงบัวผาประธานอนุรักษ์อักษรลาวกันย้อนความอุปถัมภ์คำสู้จากอำนาจประชาชนประธานวิษณุคำพุทธิพงศ์คณะและกันย้อน LCPD โฮมลาวเพื่อสันติภาพและกสิริประชาธิปไตยที่ได้ให้โอกาสพวกเฮามาเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงมาปากมาเว้ามันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นคนทั่วโมบอาและกับพร้อมกันวิจัยในการเคลื่อนไหวต่างๆของโลกที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาบ่ว่าแต่เรื่องสังคมการเมืองหรือเศรษฐกิจอีหยังก็ตามแต่ในรายการนี้หากท่านใดถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่มีประโยชน์ต่อชาติแก่ส่วนร่วมพวกเฮาบ่ได้หวงหามในการกดไลค์กดแชร์ขอให้ทานแพร่ขยายข่าวนี้ให้ไปฮอดไปถึงให้ทั่วถึงกันเนาะหรือว่ากันหรือว่าทานเองหากมีคำถามหรือว่าคำเสนอหรือคำตำหนิติเพื่อสั่งก่อก็บ่ต้องหลังเลใจเนาะเพราะการบ่กล้าหรือว่าการเลใจนี่บ่ได้เฮ็ดให้เฮาหายสงสัยขอให้ท่านจงติดต่อมาหาพวกเฮาจะเป็นทางกงหรือทางอ้อมทางหน้าหรือทางหลังทางแจ้งหรือทางมืดก็แล้วแต่ท่านสิอิงใส่เทคโนโลยีใหม่ๆให้เป็นประโยชน์และขอให้ถือว่าพวกเฮาองค์การโฮมลาวก็คือกันกับว่าโฮมลาวโฮมกันเฮาอยู่แตกหมู่ลาวจิ้มหายหั่นล่ะทุกคนมีส่วนเกี่ยวของพัวพันเพราะศาสตร์เป็นของบัดทุกคนและก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ขอเพียงแต่ว่ายาสุนอนรับทับสิทธิ์เท่านั้นเรื่องที่นาวิตกซึ่งข้าพเจ้าพร้อมทีมงานในมื้อนี้สิได้มาเว้านี่แม่นว่าความวิตกหลายอย่างเกี่ยวแก่กับประเทศศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนของเฮานอกจากนั้นแล้วท่านวัลลังคำสุขเพิ่นก็มีข่าวดีข่าวใหม่แต่ว่านาวิตกเส้นเดียวกันสี่เพื่อนสี่เดียวเอามาเว้าซึ่งขอใหญ่ใจคว่ำนี่ก็คือกันกับเรื่องไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19ที่ว่าเฮาสิได้เอามาเว้ากันถือว่าเป็นเรื่องหีบด่วนและเป็นภาระสุขเสริญปะภาวะสุขเสริญและนอกจากนั้นก็เป็นการที่ว่าประเทศอนาสปปลาวขายดินดอนตอนหยังบ่หรือว่าอันนั้นเพิ่นเจออนาทางตันว่าจังซี่อันนี้ก่อนสิเขาเรื่องใหญ่ใจคว่ำข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านบัลลังก์คำสุขและก็ท่านบุญเฮงบัวผาเสนอตัวและก็จังคอยขับเรื่องไปนอกหน่อยอาขอขอบใจอาเชิญท่านบัลลังก์ก่อนเนาะเจ้าขอบใจขอแสดงความเคารพพักแดงนับถือมายังท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องเราในและก็ลาวเนาะขอแสดงความเคารพนับถือท่านแขกประทุมทองจากประเทศฝรั่งเศสมื้อนี้เป็นผู้ดำเนินรายการก็ว่าได้ในรายการใหญ่ๆหรือว่ารายการ3กระบอกเสียงใหญ่ซึ่งพวกเขาอันนำเสนอทุกๆวันศุกร์จัดมาจากรายการผ่านฝ่าหาเมืองลาวซึ่งเป็นพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวเป็นเจ้าการภูมิใจเกิดเป็นลาวก็เช่นเดียวกันรายการนี้เป็นรายการนำเสนอข่าวทางทีวีแม่นอำนาจประชาชนซึ่งเป็นท่านวิษณุคำพุยพร้อมด้วยท่าน แขกประทุมทองสาขาจากประเทศฝรั่งเศสเขาห่วมและกระบวนสุดท้ายและผู้ที่3ก็บอกเสียงใหญ่เส้นเดียวกันห้องมาตื่นตื่นสาวพี่น้องสาวเราเป็นท่านบุญเฮงประธานของอนุรักษ์หักศาสตร์เราที่ได้ขอผมในรายการในมื้อนี้รู้สึกเป็นเกียรติอันสูงนะพวกเขาก็มีข่าวเขาสำคัญที่แล้ววันล่างเพิ่นได้ตกไปเนาะเอากาเพื่อบ่ปิดการเวลาขอเชิญใหญ่บุญเฮงอันนั้นสืบต่ออ่ะเด้ใหญ่อันใหญ่วันล่างเพิ่นกลับเขาคืนมาเมื่อกี้นี่ใหญ่ตกไปได้ว่าโดยโดย
เสียงมิดไปว่าต้องไปเสียงมิดโดยเสียงมิดไปก็โอเคเอาต่อง่ายอันพูดเองเลยครับสันไปโอเคสบายดีอันก่อนอื่นเมื่อขอแสดงความเคารพนับถืออันท่านอาวุโสในองค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพในประชาธิปไตยกับเจ้าบุญเองโบภาในมีความยินดีที่ได้เข้ามาร่วมในรายการนี้ตามวันเวลาที่เฮาเคยได้มาออกรายการนำกันนอในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์ใน3กระบอกเสียงของเฮานี่ก็คือมีกระบอกเสียงตื่นเจ้าเล่าผ่านป่าเมืองเล่าและภูมิใจเกิดเป็นเล่าอันได้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้อันติธรรมครับร่มหับฟังนำกันนอกพวกเขาจะได้มาวิจัยทำกันขอขอบใจขอขอบใจท่านบุญเองบัวฟ้าเนาะในขั้นต่อไปครับเจ้าอยากขอเสนอให้ท่านวันลังคำสุขประธานพัฒมิตรประจำสหรัฐอเมริกาได้อันนาเริ่มก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นมีขอใหญ่ใจคว่ำถึงว่าเฮาจังมีต่อไปเรื่องนะไวรัสบอหรือว่าเรื่องอื่นๆเนาะขอเชิญใหญ่วันหลังขอบใจอีกครั้งนึงเมื่อกี้นี้มีเทคนิคโปรบลัมบ่ข้าพเจ้าออกมาเสียงสั่นนะด้วยตกบ้างฉะนั้นขออภัยน้ําท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องท่านผู้ชมเราในแล้วก็เรานอกเทคนิคอลดิฟฟิคัลตี้นี่มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่ว่าถ้ามีการเกิดขึ้นเราแก้ไขก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยมื้อนี้ข้าพเจ้ามันวัดหลังคำสุขจากสหรัฐอเมริกามันเข้ามาในรายการผ่านฟ้าหาเมืองลาว3กระบอกเสียงใหญ่ผ่านฟ้าหาเมืองลาวภูมิใจเกิดเป็นลาวตื่นสื่อตื่นสาวลาวผ่านฟ้าหาเมืองลาวก็เป็นรายการของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยภูมิใจเกิดเป็นลาวก็เป็นของอำนาจประชาชนตื่นตื่นสาวลาวก็เป็นของท่านบุญเฮงเพื่อได้เสนอตัวไปแล้วพวกเขาสามการจัดตั้งใหญ่หรือสามกระบอกเสียงใหญ่เนี่ยจะร่วมกันเพื่อเข้ามาทุกๆวันศุกร์นำเสนอข่าวข่าวที่มีสุดท้ายนำเสนอมาเพื่อควบคู่เพื่อควบคึดเพื่อแก้ไขปัญหาชาติของพวกเขาอันนี้เป็นการแสดงออกทางความสามัคคีฮักแพงสำหรับการเคลื่อนไหวของพี่น้องประเทศเดิมในมื้อนี้อีกครั้งหนึ่งมีความกระตือรือร้นและก็ดีใจและก็มีเกียรติได้เข้าร่วมติมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านดิบหรือท่านผู้ชมทางบ้านดิบเริ่มต้นในรายการเมื่อนี้ที่ดังที่ท่านแขกปทุมทองได้เสนอไปแล้วข้าพเจ้ามีความขึ้นและก็มีบทขับลั่นขึ้นมาในคอเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้หูจักและก็ทราบดังต่อไปนี้44ปีหรือ45ปีของการขึ้นยึดอำนาจ5ปีของการขึ้นยึดอำนาจวันที่2ธันวาคม1975การขึ้นยึดอำนาจก็เป็นในเลขกลการเซ็นสัญญาตกลงถือต้องปองดองซาดซึ่งเป็นวันที่21เดือนเฟบรีเดือนกุมภาพันธ์ปี1973และมื้อนี้เองและมื้อนี้เองก็เป็นปีครบรอบที่47ปีของสัญญาดังกล่าวมันถูกลบล้างฝ่ายแนวเล้าขายซาดกันสิบ่สิไปเซ็นแล้วก็นำมึกบ่ทันได้แพงแล้วก็เอาตีนลบอันนี้เป็นการฝ่าฝืนอัน5อย่าง5แห่งตอกสั่ง5แห่งตอกเซ็นสัญญาการติดต่อปองดองซาด47ปีของการขึ้น45ปีของการขึ้นยึดอำนาจมีอย่างเกิดขึ้นแดข้าพเจ้าอยากขอนำบทวิจารณ์มาเสนอดังต่อไปนี้พวกกำอำนาจพรรครัฐกำลังประสบกับแห่งกดดันจาก3ด้านพร้อมๆกันในขณะนี้คณะผู้นำพรรครัฐที่เคยอวดอ้างบ้านเป็นผู้สลัดซองใสเหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงกำลังประสบพบปอกับแห้งกดดันอย่างบ่เคยมีมาแต่ก่อนจาก3ด้านพร้อมๆกันจุดกึ่งบ่เข้าคายบ่ออกแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเฮารู้จักกันดีด้านหนึ่งก็ถึกแก้วเต็งคอนั่นเองบีบคั้นด้านสองก็ถึกจีนน้ำมัดสอบเพราะว่าไปยืมเงินเขาหลายไปเอาติดจีนได้เสื่อด้านสามก็ถึกภายนอกกับซาคนนี้ใส่โซ่ตีนก็เลยได้ดินอยู่กับทีสากลใส่โซ่นี่แม่นท่านที่ได้เห็นในเดือนเจนที่มกราที่ผ่านมานี่เองวันที่21เดือนวันที่20 21 22 23 24มีการเปิดกองประชุม UPR หรือตรวจการปฏิบัติกฎหมายสิทธิมนุษย์อยู่ในนั้นลาวได้ถึกเป็นถึกเอิ้นขึ้นมาให้มารายงานเกี่ยวกับปฏิบัติกฎสิทธิมนุษย์แทนที่ชินละคำย่องโยกลับบ้านได้226ข้อกับเมื่อปฏิบัติตามเคยอันนั้นละแม่ที่ข้าพเจ้าว่าที่สาคุณใส่สูตร
ของขวัญพิเศษการเมืองในแล้วปัจจุบันนี้พวกเขาเห็นสภาพการเมืองในแล้วปัจจุบันนี้พวกเขาเห็นว่าความกดดันจากประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีความวิตกหลายที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องปากท้องของประชาชนเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่จนเหตุการณ์จ่ายเงินเดือนซักซ่าการตัดเงินอุดหนุนต่างๆของพนักงานลงสร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งแม้นมาจากการบริหารการเงินของรัฐบาลบ่มีความโปร่งใสการช่อโกงในวงการของรัฐการเก็บเงินรายได้บ่เข้าคลังบ่ได้ตามคาดหมายการจ่ายเงินงบประมาณบ่เป็นไปตามระบบระเบียบหรือได้ประกาศออกส่วนหลายแล้วแม้นจ่ายเงินสะสายเฮาดังที่เฮาฮู้จักสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยกขึ้นถามอภิปรายกันอยู่ในสภาสุดที่แล้วนี่อธิพานน่ะที่ได้ปิดลงหั่นเฮ็ดให้งบประมาณของรัฐขาดดุลมาตลอดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลนี่รัฐบาลสัมผัสตัดเงินอุดหนุนของพนักงานรัฐกรที่เฮ็ดให้พนักงานขั้นผู้น้อยได้รับผลกระทบยิ่งหลายขึ้นกว่าเก่าที่สำคัญส่วนพนักงานขั้นนำเพิ่นนั้นบ่มีการกระทบอย่างหมดท่านผู้ชมทางบ้านขอแต่ละคนนั้นแต่ละคนนั้นได้รับนอกจากได้รับเงินล่วงหลายแล้วได้มีรายได้พิเศษเข้าถงเพิ่นยังอยู่ในเฮือนหอประสาทลาดสว่างบ่ได้เสียเงินค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์มีรถคันงามๆขี่โดยบ่ต้องจ่ายค่าน้ำมันอย่างมัดจึงเกิดการกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางความเชื่อมั่นต่อบรรดาการนำนั้นว่าได้ว่าบ่มีหยังเลยอันนี้เป็นการปรากฏตัวประกาศของท่านอันนะรองนายกรัฐมนตรีได้ประกาศมาเดือนต้นอาทิตย์แล้วที่ผ่านมานี่เองพวกของฮู้จักแล้วพวกเฮาก็ได้นําขึ้นมาเบาในรายการวันศุกร์แล้วที่ผ่านมานี่เองในเวลาเดียวกันประชาชนอยู่ในระดับ5ขั้นก็ก็ยิ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาสัมปทานที่ดินที่รัฐบาลลาวเซ็นอนุมัติให้นักลงทุนต่างประเทศที่อ้างมาเห็นตามนโยบายใส่ที่ดินเป็นพื้นแต่ในตัวจริงแล้วคำว่าสัมปทานนั่นเป็นเพียงคำเว้าให้งามๆบนกระดาษเท่านั้นท่านผู้ชมทางบ้านแท้จริงแม้นการขายดินให้นายทุนแบบยกให้ขาดตัวบ่เฉพาะแต่พวกขันถึงเท่านั้นการกระทำแม้แต่พวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดังเส้นเจ้าเมืองเจ้าแข่งก็มีสิทธิ์อำนาจขายดินดอนตอนยาของประชาชนของประเทศได้คือกันดังอยู่ในเขตบ้านยึบเดี๋ยวจับประชาชนนั่นเมืองท่าแตงแขวงเสกองบริษัทเวียดนามได้เข้ามาซื้อเอาดินซื้อดินเอาโดยกงจากอำนาจการปกครองท้องถิ่นการที่ดินให้แก่การที่ดินให้เจ้าทุนต่างด้าวนั่นการขายดินให้การขายที่ดินให้เจ้าทุนต่างด้าวนั่นก็เป็นแบบขายแบบ1แถม2นึ่งแถมสองเป็นจังไดเพราะอำนาจการปกครองท้องที่นั่นบ่ได้ปักหลักเขตหมายปล่อยให้เจ้านายที่นั่นเข้ามาปักหลักหมายเอาเองเขตเอาของเขตน้ำแดนดินเองจะไปกวมถึงไหนาหัวส่วนของบ้านซองของประชาชนเขาบ่เกี่ยวบ่สนนอกจากการขายยกดินดอนให้แก่ประเทศต่างประเทศแล้วอ่างเก็บน้ำสำหรับเขื่อนมาไฟฟ้าน้ำตกที่ภาครัฐอนุญาตให้สร้างขึ้นนั้นเป็นสิบๆแห่งก็คืนเอาดินให้นะของประชาชนไปตกไปผลสุดท้ายก็บ่มีที่อยู่ทำมาหาจินตกอยู่ในสภาพเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสได้ส่งคำฮ้องเฮียนไปยังห้องการรัฐบาลสัพยังสภาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและขาดสิ่งและสิ่งแวดล้อมก็ปานทิมสั่งขี้มูกลงขี้ดินว่าขอโทษนะความบังคับที่อยากทดกับพวกเล่นหน่อยมันมีการสอนแค่มันกันเป็นของธรรมดาเนาะมันกันดันๆนะครับเพื่อให้มันลงลึกเข้าใจแบบเป็นกันเองโหลดบานต่อไปเจ้าแม่นะบ่มีการพิจารณาอย่างเบิดคำห้องเฮียนที่ส่งไปหาสภาแห่งชาตินั้นบ่ว่าจะไปในทางจดหมายหรือโทรศัพท์สายด่วนของเพิ่นเป็นพันๆคอมเพลนส่งไปก็มีแต่เพียง2หรือ3คนเท่านั้นที่ได้รับคำตอบว่ากำลังพิจารณา
ท่านั้นละอันนี้ครับพระเจ้าอย่าเฝ้าสันสันอันนี้มันสภาพการที่เกิดอยู่ในสปปลาปัจจุบันนี้เด้ออย่าคอยท่านบุญเฮงและท่านแขกซอยขยายน้ำกันว่าปัจจุบันนี้สภาพการความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอันนี้ภาคส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องภาคส่วนหนึ่งซื่อๆเนี่ยเขาบอกได้ว่าบัตรทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสปปลาปัจจุบันนี้45ปีของการถึงกำอำนาจและเมื่อนี้นี่กำมัน47ปีแห่งการฝ่าฝืนสัญญาที่ถูกต้องปกครองท่านที่พวกเขาเองคณะกำอำนาจในรับแบบนี้ได้เพได้ถีบได้พังได้จูดลงได้สีถิ่มบ่ปฏิบัติเขาขึ้นมายึดอำนาจในวันที่2ธันวาคม1975ขอขอบใจขอขอบใจท่านบัลลังก์เนาะที่ได้เอาวันนั้นขอใหญ่ใจคว่ำอันสำคัญนี่มาเริ่มทบทวนให้พ่อแม่พี่น้องอันนั้นเล่าลิงเล่าคางเล่าเสยเล่าสูนี่คู่ที่มาคู่ที่มาของพวกเฮาว่าเป็นหยังพวกเฮาได้มาอยู่หม่องนี้ก็ย้อนเหตุผลจังซี่คือฐานวลังได้บอกมาและมาฮอดเดี๋ยวนี้รัฐบาลสปป.ลาวสัตว์แปลกประหลาดเจอทางตันคือฐานวลังเพิ่นได้บอกมาจากเจ็กจากแก้วจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ตื่นตาตื่นใจเริ่มใส่ซิดขึ้นหลายเพิ่มทวีคูณเลกานานาศาสตร์ซึ่งว่าการกระทบทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสอแสดงให้คือกันกับหลายๆเถื่อที่ว่าเฮาได้เว้ากันมาว่าเอาใบตองปกขี้สร้างนี่มันก็ได้ยากอันนี้อยากขอคำเห็นจากท่านบุญเฮงบ่ผ่าเนาะขอเชิญใหญ่ขอขอบใจเนาะเพราะว่าอันเฮามาเบิ่งแล้วว่าจาก44ปีผ่านมานะแนวในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่แม่นอยู่ในทางตันแหละทางสุดแหละเพราะว่าไปบ่รอดเนาะเพราะว่าเป็นยังมันจะไปบ่รอดเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวจริงที่เฮาเห็นน้ำกันเนาะในว่าการประชาชนเขากับเบื่อนายเต็มที่แล้วเพราะว่าจาก44ปีผ่านมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเฮ็ดไปต้นโดยอำพังใจเนาะของผู้มีอำนาจประชาชนอันนี้แหละมาพอดีกับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สำคัญในวันที่21เดือนกุมภาพันธ์เฮานี้ก็แม่นวันครบรอบ47ปีแห่งสัญญาสันติภาพสันติภาพและก็ความถูกต้องปองดองชาตินำกันเนาะแต่ความจริงเฮาก็ถือหักหลังจากกันเพราะว่าในยุคนั้นการอ่านการเมืองของพวกคอมมิวนิสต์นะเพิ่นอ่านไปบ่ไกลว่าซั่นซะเพิ่นก็คิดว่าสิแพร่ขยายอำนาจกันลงมาท่วมในกลุ่มเอเชียตะวันออกกันเฉียงใต้ของเฮานี่เนาะเป็นบ่โดยเฉพาะแม่นลาวเวียดนามและเขมรในอินโดจีนนี่ก็หมายถึงว่าตอนนั้นน่ะเพิ่นจังมีท่าที่แต่ว่าแสดงบทบาทด้วยอำนาจของกองทัพเวียดนามคุมคู่เฮาเพราะว่าในภาคีของคอมมิวนิสต์นะเห็นบ่และพรรคดันหักหลังในสนธิสัญญาที่เช่นกันรวมกันเพื่อความถูกต้องปองดองชาตินะเห็นบ่ในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็สิ้นสลายไปว่าซั่นซะในประชาภาพโซเวียตก็ปลดแอกออกก็เหลือแต่เป็นประเทศอันนั้นรัสเซียอันนั้นธรรมดาเนาะนี่หลายๆประเทศในตะวันออกทั้งยุโรปนี่นะก็ในปดแอกออกหมดดังนั้นว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันตกไปแล้วตกไปแต่สมัยที่ว่าหลังจากสัญญาบ่พ่อ2ปีผ่านมานะ 2-3 ปีผ่านมาคอมมิวนิสต์นี่เริ่มสลายตัวลงเห็นบ่เหลือเพียงแต่5ประเทศที่ว่าพวกคอมมิวนิสต์ที่ยังอยู่ก็เช่นจีนเกาหลีเหนือคิวบาเวียดนามลาวแต่ว่าอันนี้มันคอมมิวนิสต์ก็เป็นคอมมิวนิสต์จอมปลอมที่ยังเหลือนะพอคอมมิวนิสต์แท้มันตายแล้วแต่เวลานั้นนะส่วนที่เหลือนี่เขาเอิ้นว่าเผด็จการถูกต้องเผด็จการไหนแต่ว่าคอมมิวนิสต์มันบ่มีแล้วเห็นบ่ดังนั้นว่าจีนนี่ก็เป็นเผด็จการเกาหลีเหนือก็เป็นเผด็จการเวียดนามก็เผด็จการลาวก็เผด็จการเห็นบ่
ดังนี้แล้วว่าพวกเผด็จการทั้งหลายนี่ก็กำลังจะตายจะตายในเรื่องว่าเรื่องอันการต่อสู้อันเรื่องสิทธิมนุษย์เนาะเพราะว่าพวกเผด็จการนี่เขาบ่มีสิทธิมนุษย์นี่สิ่งที่เขาเห็นมาดังนั้นว่าบางบอนที่ว่ายังต้องการมีอำนาจในเผด็จการนี่ก็พอค่อยๆปลดลงก็เหลือมันยังเช่นว่าเทคนิคอาจจะเป็น 50% เผด็จการเพราะว่าใส่อำนาจเศรษฐกิจนี่เพิ่นก็ต้องหาเศรษฐกิจคือกันเวียดนามก็หา50เห็นบ่สิ่งที่เหลือคิดว่านี่ก็ไป50แล้วเพราะว่าต้องการเศรษฐกิจคือกันเหลือแต่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนี่ยังเกือบว่า100แล้วก็ลาว100เพราะว่าพวกนี้จะอาศัยต้องการอำนาจเห็นบ่ดังนั้นนะการต่อสู้ของพวกเฮานี่นะฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนี่นะเห็นบ่แม่นจุดเน้นนักเลยมันถล่มเห็นบ่เพื่อให้อำนาจเผด็จการนี่ตกไปดังนั้นเฮามาเห็นเลยว่าพวกเผด็จการทั้งหลายนี่นะเห็นบ่จังเส้นสปป.ลาวเดี๋ยวนี้นะแม่นอยู่ในทางสุดไปบ่รอดมหาอำนาจหรือว่านานาชาติองค์การสหประชาชาติบีบที่สุดเห็นบ่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกับไปบ่รอดกระดังที่ท่านวันล่างได้เอามาเว้าให้ฟังแล้วเงินดับเงินเดือนบ่มีเศรษฐกิจการขยายตัวนะเว้าเรื่องการสร้างสาพัฒนาโดยบ่มีโครงการและบ่มีผู้สมิสำนานมาว่างนโยบายแผนผังนะก็เลยพาเฮ็ดให้ประเทศชาติติดลมจมมืดอย่างเช่นการพัฒนาสางเขื่อนนำของทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจเงินเดือนบ่กุ้มกินแหละเห็นบ่ดังนั้นว่าเผด็จการตัวนี้มันก็จะล่ำกำลังจะล่มสลายไปอันนี้เนี่ยข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าใน44ปีจากการทำลายสัญญาสันติภาพความถูกต้องปองดองชาตินะที่เส้นกันในกำหนด47ปีเต็มเป็นบ่เป็นวันที่ว่าเฮาจะลืมบ่ได้อันตัวนี้เนี่ยว่าแม่นไผเป็นผู้หักหลังแม่นไผเป็นผู้ทำลายเห็นบ่อันนี้เฮาอยากให้อันเล่าเฮาทุกคนอยู่ทุกมุมโลกหวนคิดถึงก่อนจะเฮาหนีมาได้นะแม่นย้อนการทำลายสัญญาอันสันติภาพนี่ได้เห็นบ่ถ้าฉันมาแต่ประชาชนหากถือปฏิบัติพวกเขากับบริมานั่งจมนั่งวาอยู่นี่เด้เห็นบ่แต่สิแม่นที่การพัฒนาสร้างสรรค์แล้วก็พวกบางครั้งการพัฒนาที่หลายการรวมกันในเสือสายคนลาวที่กำลังเบ่งบานในด้านเรื่องคุณวุฒิสมบัติปัญญาที่พวกเขาเนี่ยทรงผู้ที่เพี้ยนหู้หรือว่าข้าราชการทุกอันทุกแขนงนะไปเฮี้ยนนำประเทศที่ศรีวิไลอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสอเมริกาหลายบ่อนเยอรมันทุกบ่อนนะมีแต่คุณผู้ทรงคุณวุฒิบัดจะไปพัฒนายกระดับประเทศชาติเท่านะให้เจริญก้าวหน้าแบบเสรีประชาธิปไตยแต่ว่าพวกคอมมิวนิสต์ฝ่ายคอมมิวนิสต์เพิ่นกับขยายอำนาจลงมาเห็นบ่เดินมาบรึบและหักหลังของเขาเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์โชคบ่ดีเห็นบ่ก็เลยชิ้นสลายไปเหลือเพียงเซมโบลิกน้อยๆที่เขาบ่ได้ถือว่ามีคอมมิวนิสต์สับในโลกนี่แต่ว่าสิ่งที่เหลือน่ะก็คือพวกเผด็จการโดยเฉพาะพวกแม่นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่แหละก็คือท่านโฆษกเพิ่นเว้าว่าอันพวกสัตว์แปลกประหลาดนี่ล่ะอันนี้นะข้าพเจ้าได้เห็นนั่นเนาะอันนี้ในแม่เฮาเล่าเรื่องประวัติการที่เป็นมาแต่และเฮาจะได้สนทนากันไปอีกว่าการล่มละลายของประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่มันมีอย่างแน่เห็นบ่อันนี้นี่เฮาก็เล่ามาหลายครั้งหลายคนแล้วเห็นบ่โอเคแต่ว่าสิ่งสำคัญแต่เป็นเรื่องสิทธิมนุษย์เฮาจะเน้นนักเขาเติมอีกก็ตามพิธีกรเพิ่มคันคำว่าความเก่าบัวเรามันก็ลืมเนาะเพราะว่ามันก็เป็นของธรรมดา
ตั้งแต่เฮาไปห้องห้ำห้องเฮียนในคู่นี่เพิ่นก็ยังสอนบทเก่าหั่นดุ่นๆเพิ่นก็ยังมาเริ่มเทื่อหนึ่งเป็นของธรรมดาเพราะว่าเรื่องลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นหลังจาก173 75นี่แม่นบ่ฮู้ประวัติศาสตร์ผ่านมาและก็เขาทำลายที่หมดคล้ายๆกับอันทานวลังเพิ่นได้เว้าหั่นแหละอันนั้นเป็นสัญญานี่น้ำมึกยังบ่ได้แห้งเขาเอาตีนลึบแล้วหั่นอันนี้เฮ็ดจังได๋ลูกหลานเฮาสิได้มีการเฮียนฮู้และสืบต่ออันนี้ครับเจ้า นอกจากที่ว่าอาจารย์มาลั่งเพิ่นได้เว้ามากความที่ว่าสิหายนะของสปปลาวนี่แปลว่าเป็นขันวิกฤตนี่ซึ่งว่าถูกบีบบังคับจากเจ็กจากแก้วจากพ่อค้านาเลือดและจากประชาชนจากสากลทั้งหมดนี่ซึ่งว่าอันน่ะโดยเฉพาะเรื่องให้มนุษยธรรมอยู่ในประเทศลาวและนอกจากนั้นอีกท่านพ่อแม่พี่น้องความวิตกกังวลของพวกลาวนอกของแต่เฮาเป็นหยังจังว่าวิตกกังวลเพราะว่าเรื่องสายเลือดมันตัดกันได้ยากตัดแนวอื่นนี่ตัดได้แต่ตัดสายโลหิตนี่มันตัดยากเลยตัดบ่ได้อีกบ่แม่นยากซื่อๆความเป็นห่วงของพวกเฮานี่เป็นการเบื่อเมาของภาครัฐให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเพราะว่าบ่แม่นเพิ่นเองแต่ว่าเพิ่นหักเฮ็ดจากพ่อค้านาเลือดจากเจกจากแก้วยกตัวอย่างก็คือกันกับป่าตายอยู่ทางภาคเหนือกินบ่ได้สีนงัวสีนหมูสีนไก่กินบ่ได้พักหญ้าน้ำกินบ่ได้อาบบ่ได้ตัวนี้มันเฮ็ดให้ความยุ่งยากซับซ้อนในการใส่ชีวิตประจำวันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮาหลายที่สุดเลยเฮ็ดให้พวกเฮานี่ซึ่งว่าได้ติดตามข่าวทุกเรื่องทุกอันนั้นระยะและพวกเฮานี่ก็จังว่ามาเป็นกระบอกเสียงอยากเป่าข่าวนี่ให้ทั่วถึงให้พ่อแม่พี่น้องหันมื่นหูมื่นตาว่าพวกเฮานี่บ่ได้มีเจตนาหายจักดีอันนี้อยากขอให้ท่านวลังคำสุขลงลึกเข้าไปอีกเพราะว่ามันในห้องเฮียนห้องหนึ่งมันมีผู้ที่1ฮัดผู้ที่20คันว่ามี20คนผู้ที่1นั้นคือสิเข้าใจแล้วแต่ว่าผู้ที่20นี่อาจยังใส่เวลาอยู่ครบส่วนใหญ่เจ้าขอเข้าใจท่านแขกประทุมทองในความคิดเห็นของข้าพเจ้าครับ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งขึ้นกับอำนาจวันที่2ธันวาคม1975การขึ้นยึดอำนาจนั้นเป็นการปุ้นอำนาจเลยแล้วโดยฝ่าฝืนกฎสันติภาพต่างๆข้อตกลงต่างๆระหว่างฝ่าย2ฝ่ายทั้งฝ่ายนิยมเสรีแล้วก็ฝ่ายนิยมสังคมนิยมนั่นเองในเฮาสั้นๆเฮาบ่เว้าไปหลายลูกหลานของเฮาที่เกิดแต่1975มาฮอดปัจจุบันนี้ถือเบื่อเมาด้วยคำเมาและก็การล้อกับโฆษณาซนเสือในทางประวัติศาสตร์อันบ่มีมูลความจริงสร้างให้เขาเจ้ามีความขึ้นเนี่ยผิดต่อความเป็นจริงธรรมและความเป็นจริงต่อสภาวะสันเป็นจริงของเราท่านผู้ชมที่เคารพท่านบุญเฮงและท่านแขกที่พวกเขามานั่งเว้าอยู่เสมอนี่นะพวกเขานี่เว้ามีความเป็นห้องเป็นไงถ้าภาครัฐฟังได้หน่อยหนึ่งการเว้าการจ่ายพวกเขาเสนอให้ใครนี่นะภาครัฐนี่นะจะบ่อยู่ในสภาพปัจจุบันนี้แม่นบอกท่านบุญเฮงจะบ่อยู่ได้เขาจะยังมีอำนาจอำนาจของเขาจะมีเป็นแขกอันนี้ครับเจ้าจะว่าว่าของสสุมีถ้าหากเพิ่นรับรู้ว่าเพิ่นสลาดซองไสหั่นนะอาจเพิ่นยังฆ่าตัวนี้ก็เป็นสิบ่อยากท่านอยากฟังไทเฮาหั่นน่ะนั่นล่ะได้อยากสิเห็นแต่คุณกันคำเพิ่นมาตีราคาพวกเขาผิดว่าพวกมีความบ่มีความบังดีต่อพวกเพิ่นอย่าบ่ให้ไปเชื่อให้ไปฟังแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้45ปีเดียวนี่ตกอยู่ทางกันทุกๆรอบด้านดังที่ข้าพเจ้าได้เว้ามาแม่นไทยเป็นผู้เฮ็ดนี้ขึ้นยาสุมาประนามว่าลาวนอกที่ผู้ดีการประนามนี่ต้องเป็นประนามหัวของเขาเองคณะกรรมการอำนาจในลาวอันนี้ข้าพเจ้าบอกตั้งแต่นั้นถ้าเขาปฏิบัติตามคำเสนอของพวกเขาเชื่อพวกเขามานี่ตั้งแต่พวกเราหนีออกจากบ้านเมืองพุ่นมาแล้วบอกว่าลัทธิสังคมนิยมมาร์กซิสต์เลนินิสต์เป็นลัทธิที่มีความก้าวหน้าได้พังทลายลงแล้วอย่างท่านบุญเฮงได้เว้าแม้ตั้งแต่เจ้าตำราของมันอีกสหภาพโซเวียตเมื่อก่อนเคยมีกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์มหาศาลแต่สุดท้ายมาเป็นคนในการนำของเขาเองกอบาชอบพันเองซึ่งที่ล่อหลอมเลี้ยงมาก็จากพรรคการพรรคคอมมิวนิสต์ของโซเวียตนั่นเองเป็นผู้เสนอเปลี่ยนให้มีการปกครองเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นนั่นเห็นแล้วเพิ่นรู้จักแล้วว่าระบบคอมมิวนิสต์น่ะสุดท้ายมาเมื่อก่อนขึ้นกับอำนาจการบังคับคอมมิวนิสต์นี่ก็ว่ามั่วเป็นผู้เป็นเผด็จการ
ต่แค่10ปีเท่านั้นตัวเองขึ้นมากับอำนาจสุดท้ายมาตัวเองเป็นเผด็จการเองไปในตัวอันนี้มันเป็นพยานเป็นระบบที่ว่าล่าหลังกระดังที่ทานด็อกเตอร์คำเผยปานมาเลทองได้ซี่ให้คณะนำได้เห็นแต่ว่าแทนที่จะฟังความบนเมาออกความกินวิ่งบนเมาอยู่ในสภาบอกพวกกำอำนาจในลาวปฏิบัตินี้รับหูรับตาเขานี่นะเขาบ่เป็นคอมมิวนิสต์แม่ทานบุญเองเฝ้าถือต้องบ่มีเกียรติที่ได้เป็นคอมมิวนิสต์อีกคอมมิวนิสต์แท้ไปยังไงคอมมิวนิสต์แท้มันต้องปกป้องรักษาดินแดนของมันอุดมการณ์ของมันก็มีแล้วแต่ว่าอยู่ในสองบอกของเราดูบูแมนพวกกลุ่มปัจจุบันนี้แมนโจรห้าห้อยโดยกลุ่มข้าพเจ้าอยากเฝ้าทางสั้นมื้อนี้ขอเฝ้าแฮงได้หน่อยนึงเฝ้าต่างจริงบอกแล้วตื่นแม่ตักมาลั่งถึงสุดเดี๋ยวให้ประชาชนเข้าใจเด้อประชาชนลาวอยู่ในประเทศพี่น้องลาวสายเลือดลาวของพวกเขาพวกเขาอยู่นอกประเทศนี่บ่แม่นศัตรูของพวกกันพวกเขาเว้าแล้วเว้าอีกพวกเขามาอยู่ต่างประเทศนี่ได้รับและมีโอกาสได้เรียนรู้การปกครองที่มีความสีบิไลมีอิสรภาพมีฟรีดอมมีสิทธิ์นะครับเป็นอันพื้นฐานของประชาชนดังที่คนเขียนไว้อยู่ในกฎของสิทธิมนุษย์30มาตราเป็นปกป้องสิทธิเบื้องต้นของประชาชนในทุกๆประเทศแต่อยู่ในสปป.ลาวกับประเทศที่5ประเทศเดิมที่ท่านเองนำขึ้นมาบูมีบุญยอมปฏิบัติเพราะกฎหมายดังกล่าวนี่มันกฎหมายมาตรฐานที่สร้างความเจริญสีวิไลให้แก่มนุษย์ที่เกิดมาในโลกอันนี้แหละมันเป็นคาดกันกับอุดมการของเพิ่นอุดมการของเรานี่คณะกรรมการนั้นในราวปัจจุบันนี่เพิ่นเว้าซื่อว่าเราโฮจิมินห์น่ะนะโฮจิมินห์น่ะก็ไปเฮียนเอาน้ำปุ้มคอมมิวนิสต์มาเช่นเดียวกันเห็นบ่ข้าพเจ้าจะคอยเว้าได้บ่มีเกียรติที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์ธรรมดานะยังบ่มีสิทธิ์นะยังบ่ปฏิบัติหน้าที่ของคอมมิวนิสต์ใดมีแต่เพียงโจร500เท่านั้นขอขอบใจท่านแค่โอเคฮะขอขอบใจยายเนาะเพราะว่าเฮาอนานาเริ่มตับอิดนี่ก็แม่นว่าแม่นความเป็นห่วงเป็นความกังวลของลาวนอกซึ่งว่า40กว่าปีผ่านมานี่แม่นพวกรุ่นใหม่นี่ยังบ่เข้าใจเรื่องที่มาของพวกให้เฮาส่วนหลายหรือว่าบ่ยอมรับหรือว่าพวกท่านถูกล้างมันสมองอันนี้แม่นพวกเฮาก็พยายามทําความเข้าใจกับพวกท่านบ่ได้แม่นปรปักษ์พวกท่านแม่นว่าอยากส่งเสริมสุขอยู่ในทางที่ถูกต้องและก็เป็นธรรมโดยเฉพาะคือพวกเฮาได้เข้าไปสหประชาชาติอยู่เจนีวาผ่านมาเดือนมกราคมก็แม่นว่าพวกเฮาก็ได้โดยเฉพาะครับเจ้านี่ก็ได้เผ่าได้ล่มกับพวกหนุ่มที่ว่ามาจากสปป.ลาวคือกันเห็นบ่และกับพวกหนุ่มที่ว่าประจําอยู่ในสหประชาชาติเจนีวาหั่นเฮาก็ว่าหักแพงกันเด้อเพราะว่าครับเจ้าก็ได้เว้าอยู่เรื่อยได้ว่าคันหักแพงกันนี่เขาอกเข้าใจกันนี่มีแต่ได้กําไรคันเฮาเครียดสั่งกันนี่นะปะหักประหารกันน่ะมีแต่ขาดทุนถูกต้องแล้วแม่นแล้วคันเว้าแบบนั้นลาวเก่าๆว่าคันผ่านหน้าบ้านนี่ก็เอิ้นกันกินข้าวแต่ข้าวตะกี้กินข้าวแล้วบ่หลดยังบ่ทันได้อันนั้นเฮ็ดอีหยังเถื่อถามกินข้าวแล้วบ่หลดเอิ้นเข้ามากี่ยายกินข้าวเซาเฮือนหลดได้บ่แต่ว่าคันแม่นว่าห้วยประหักประหารกันนี่มึงจะสุกย่างใกล้หน้าบ้านกูได้ถือมากระทุนกูได้มันอยู่ในลักษณะนั้นอันนี้แหละมันความขาดทุนมันอยู่ในลักษณะนั้นก่อนสิไปเรื่องวีรัสหรือว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19อยากถามท่านบุญเองมีหยังอยากอนาเพิ่มแถมอีกในเรื่องขอใหญ่เจคว่ำซึ่งท่านบัลลังก์เพิ่นได้เอามาเว้าอยู่ในเรื่องอนาสัญญาอนุสัญญาเวียงจันทน์1973ขอเชิญใหญ่อันอยากจะแถมน้อยหนึ่งว่าเรื่องอันว่าในผู้อำนาจพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ยังสืบต่อในนโยบายคำเฮี้ยนเรื่องลัทธิมักเลนินหรือว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นะมันล่าสมัยเกินไปแล้วทั้งยุโรปนี่เขาทำลายทิมมดแม้แต่หุ่นของเท่ามักเลนินเขาก็กึ่งทิมแล้วประสันซะลากคอลงเป็นกึ่งหลังจากว่ามันใส่กันการการเสียบคอคอเสียบคอคอลงมาไอ้นั่นแหละเขาเอิ้นว่ามันล่าสมัยแล้วอยากให้นั่นพี่น้องเล่าเฮานั้นอยากให้ศึกษาเบิ่งให้มันกว้างไกลไปหั่นเห็นบ่แม่อันน่ะเพราะว่าเฮาเมื่อเบิ่งว่าการเฮี้ยนเขาเอิ้นว่าทฤษฎีที่ล่าสมัยน่ะมันจะบ่ก้าวไกลเด้บ่ก้าวไกลทั้งยุโรปนี่เขาหยุดทิบเบิดแล้วเขาบ่เอาแล้วเพราะว่าหลังจากประกาศเอกประกาศเรื่องกฎบัตรแห่งสิทธิมนุษยชนนะอยู่ในปารีสปี1948นะเห็นบ่ในเดือนวันที่เดือนเดซัมเบอร์นะเดือนธันวาคมนะประกาศ
ให้สาโอกาสสาประสาทรับคู่แล้วก็ปฏิบัติกันนะแม่นเรื่องลัทธิมาร์กเลนินมันตกไปแล้วมันบอกตกไปในตัวแล้วเพราะว่าสมัยก่อนนะการกดขี่อันคนงานในโรงงานนะมันมีหลายสมัยแต่ก่อนๆแต่เดี๋ยวนี้นี่ในเมื่อว่าเกิดการเขาเอ่ยนับถือสิทธิมนุษย์นับถือนำเรื่องนำสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะอยู่ในโรงงานเขาก็ปรับปรุงมัดเห็นบ่เขาก็มีสวัสดิการเห็นบ่มีการเบิ่งแย่งกันทั่วถึงเงินเขาก็บ่โกงให้งานกันเห็นบ่ดังนั้นว่าเขาจะไปเฮี้ยนฮู้จังไหนเพราะว่าในเมื่อเขาลบล้างแล้วเขาลบล้างทีมมืดแล้วในอันนั้นเห็นบ่ในประเทศเจริญนี่ผู้ใดที่เขาแม้แต่ว่าไปเหตุการณ์ในโรงงานนี่นะจะมึงแม้ว่าอยู่ในประเทศเจริญนี่ไปเหตุการณ์โรงงานนั้นบูอิงบออยู่ในอเมริกาบ่หรือว่าอยู่แอร์บัสบ่โอ้โหภายในเขามันเป็นชุดยอดได้เมื่อแต่ว่าไปเสร็จย่นซื้อกันยังมีราคาได้เรื่องสวัสดิการนะนะเห็นบ่เขาเอิ้นว่าทุกๆอาชีพเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ทุกๆอาชีพนี่มีความสำคัญหมดมีแต่ว่าเฮานี่เฮียนฮู้อยู่ระดับไหนเห็นบ่เฮาเฮียนฮู้อยู่ระดับไหนคันเฮาในเฮียนไฟหมอคันเอาเฮียนหูบ่ถึงคันว่าด็อกเตอร์มันก็บ่ได้เป็นได้ด็อกเตอร์บ่แม่นสิไปซื้อเอาได้ด็อกเตอร์นี่นะเห็นบ่พ่ออ้อบ่หรือว่าอันใดนี่ไปซื้อเอาบ่ได้อยู่นี่เห็นบ่มันก็มีระดับของมันบ่แม้แต่จะไปเฮียนเรื่องเกี่ยวกับการนํารักษาความสะอาดนี่นะคันว่าเจ้ามีความรู้ระดับสูงนะเจ้าก็สิบ่ได้ถือฝ้อยไปกวดที่บ่อันนี้แหละเขาเอิ้นว่าทุกอาชีพนี่มันดีหมดแต่ว่ามันอยู่ระดับใดดังนั้นนะเขาจะไปเทียบเทียบว่าเดี๋ยวนี้ที่ฮู้จักว่าระดับผู้มีอำนาจการปกครองอยู่เมืองลาวนะเพิ่นอยู่ระดับใดจึงเฮ็ดให้ประเทศชาติบ้านเมืองนี่ล่มจมที่สุดนี่นะอันคณะปอเพิ่นนี่นะข้าพเจ้าก็อยากถามอยู่ได้ว่าเพิ่นได้มาจังใดเห็นบ่ไปเอามันได้ไปเอาแบบวิธีว่าโอ้ข่อยสิรับใช้นโยบายการเมืองของประเทศเจ้านี่ขอให้เจ้าเส้นพออให้ค่อยได้บ่จังซี่บ่แล้วกลับมาเฮ็ดหยังบ่ได้มันบ่จังซั่นนะจังว่าพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนี่มันบ่เจริญก้าวหน้าเฮ็ดบ่เศรษฐกิจตกต่ำอันนี้เฮาอยากให้วิจัยเบิ่งคักๆบ่แม่นพวกเฮาเอามาเว้าเพื่ออยากกันนำย่อยันไหนแต่เฮามาเบิ่งว่าคุณวุฒิของปริญญาเอกหรือว่าพวกปอปัญญาอ่อนทั้งหลายนี่มันก็อันนี้มันโมเมนต์เทียบเท่าว่าปริญญาเอกเด้คันเขาสิว่าปริญญาเอกที่ว่าไปว่างโครงการนโยบายแต่บ่ได้มีความผลสำเร็จนะเมนปัญญาอ่อนแท้ๆแหละอันนี้เมนดอกเมนแล้วท่านพิธีกรเพิ่นเคยเว้าเรื่อยๆดอกว่าพวกปัญญาอ่อนข้าพเจ้าก็อยากสนับสนุนทานอยู่คือกันกับที่อาจปัญญาอ่อนแท้ๆแหละก็คือกันกับนั้นเรื่องอีหยังก็ตามแต่ครับแม่นว่ามันบ่มีนะผลนะผลงานแล้วก็ถือว่ามันก็ใส่การบ่ได้ก็คือกันกับเพิ่นว่าไผประยุทธ์โทนี่แหละแต่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอยู่ในลักษณะนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่บ่มีเกียรติศักดิ์ศรีอันนั้นจมอยู่ในอันน่ะขี่อยู่เนาะ44ปีก็ยังกลมจมอยู่ในขี่อยู่ขี่ฝุ่นขี่ไงขี่ต้มขี่หลักขี่สกกันอยู่อันนี้แหละว่ามันจะว่าเฮาอยากเว้าว่าพวกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกนี่นะแม้ว่าอยู่ในฝ่ายการบริหารการปกครองกระทรวงการต่างประเทศนะคันว่ามาหาประเทศมาหาอำนาจนี่สิเสนอนโยบายนำนะเศรษฐกิจบอกนโยบายการคุ้มครองบอกการอันใดเพิ่นบ่มีมีแต่นโยบายขอเห็นบ่อันนี้เฮาว่าพวกนี้มันบ่เป็นปริญญาเอกมันบ่โดยเอาก่อนสิไปอันเรื่องไวรัสเนาะครับเจ้าจะมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ท่านบุญเฮงเพิ่นได้เว้าเรื่องแพทย์หมอเนาะครับเจ้าก็อยากขอแสดงความขอบพระคุณเพราะว่าท่านพี่น้องทั้งประเทศลาวของเฮาพุ่นได้ถือที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพและท่านหมอเพิ่นได้แก้ไขให้แต่ว่าต้องได้เงิน2ล้าน3ล้านเนาะอันนี้ก็2ล้าน3ล้านก็ยังดีที่ว่าปวดพยาธิดีและก็ให้ผู้ที่ว่าถูกปวดหั่นมีความสบายใจอันนี้ครับเจ้าก็ขอส่งข่าวนี้หาแพทย์หมอ
ที่เอากำลังใจซอยอันนี้แม่นครับเจ้าขอสรรเสริญเพราะว่าอาจสิถูกอยู่แพทย์หมอซึ่งว่าที่ได้มาเทรนนิ่งกับครับเจ้าอยู่ทางประเทศฝรั่งเศสพี่ส่งข่าวหาเพิ่นให้กำลังใจที่ว่าได้อันนี้แหละอันนั้นถามว่าพวกท่านคือไอ้แขกได้เว้าก็พวกท่านว่าคันพวกท่านอยากอันตอบแทนบุญคุณกับไอ้แขกนะให้พวกเจ้าไปซอยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศพุ่นอันนั้นแหละเจ้าซอยอันนั้นซอยอ้ายว่าซั่นอันนี้แม่นว่าครับเจ้าขอสรรเสริญและนอกจากนั้นก่อนเฮาสิไปเรื่องไวรัสนี่ครับเจ้าอยากเว้าถึงว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ภายในพุ่นฝากข่วมให้ผ่านรายการของไทยนี่เป็นกว่าบอกเสียงให้แน่ว่าแป้งนัวกับปอมสีนงัวสีนข้วยสีนหมูนี่มันก็กินก็ต้องได้ระวังเอาแถอว่าป้าก็ตายน้ำอยู่ทั้งภาคเหนือนี่ป้าทั้งภาคเหนือนี่ไปว่าลำบากมาหอดเดียวนี่และอีกทั้งภาคเหนือทั้งหลวงน้ำท่ามี3ครอบครัวที่ถูกไล่ออกจากบ้านย้อนนับถือศาสนาคริสเตียนอันนี้แม่นพวกเฮานี่ก็ได้อันนั้นว่าอยู่ในสหประชาชาติวางเดือนมกรานี่ว่าประเทศลาวนี่บ่มีความมนุษย์บ่มีเรื่องมนุษยธรรมในการเชื่อถือและบ่มีที่ว่าให้เกียรติอันนั้นศาสนาอื่นๆนอกจากศาสนาพุทธเท่านั้นอันนี้แม่นพวกเฮาก็ได้เว้าต้นนี้แม่นพวกเฮาสิได้เก็บข้อมูลไปเสนอต่อสหประชาชาติอีกแม่นบ่ใหญ่ว่าลังเจ้าเวลาหน้าที่226ข้อนี่มันอยู่ในหันแล้วต้นนี้นี่เพราะว่าเพิ่นได้มันละเมิดผ่านมาแล้วเทื่อนึงอันนี้เลยเพิ่นยังได้เฮ็ดอีกทั้งที่ว่าเอา226ขอไปปฏิบัติและยังมีอีกอันนี้พวกเฮาได้หลงลืมพวกท่านโดยอันนั้นขอพวกขอบใจนะพวกท่านอีกสิว่าพวกท่านได้อันนั้นส่งข่าวตัวนี้มาให้พวกเฮาได้รับรู้นําและส่งข่าวมาอีกเรื่องเขื่อนสะโฮงเขื่อนสัญญบุรีเขื่อนพะเพ็งนั่นๆค้อนพะเพ็งที่ว่ามันน้ำบกแห้งเป็นผิดปกติอันนี้สร้างความนั่นยุ่งยากซับซ้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันและกระทั่งปัญหาเรื่องไฟไหม้อีกกับปัญหาอันนี้มันน่าเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวบัดนี้ครับเจ้าอยากมาเว้าเรื่องก่อนสิไปตัวนั้นครับเจ้าอยากมาเว้าเรื่องไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดมาหอดเดียวนี้2อานา19นี่แม่นลาวนี่เพิ่นว่าบ่มีปัญหาเห็นบ่ตัวนี้นี่เฮาหนาเป็นห่วงบัดทั้งที่ว่าโลกอื่นๆนี่เขาขี่ย่นไปจังฮอดลาวนี่ดินต่อแผ่นนี่บ่มีปัญหาคันว่าเวียดนามนี่มันก็มีปัญหาแล้วไทยก็มีปัญหาแล้วลาวนี่ยังบ่มีมื้อว่านี่มีการประชุมเรื่องไวรัสอยู่เวียงจันทน์อันนี้อันนั้นทางประเทศไทยนี่ประกาศเป็นภาระฉุกเฉินแล้วเห็นบ่อันนี้ความเป็นห่วงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวที่ยอกนอกจากปัญหาต่างๆอีกยังมันมีปัญหาตัวนี้มาประสบอีกอันนี้เฮาความเป็นห่วงอยากขอให้ยายวลังนี่ลงเลิกเรื่องไวรัสนี่มันมีความหมายจังได๋และความกระทบมันสิมีหยังแน่ตามมาในอนาคตนี่ขอเชิญยายเจ้าขอบใจน้ำทานแขกประตุมทองเอาก่อนนำที่เข้าเรื่องไวรัสนี่แต่ข้าพเจ้าก็มีเรื่องนึงอยากจะเว้าเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านยกปัญหาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องสามครอบครัวคริสเตียนอยู่ในแขวงภาคเหนือของเราอันที่ถูกให้ไล่หนีออกจากบ้านเนื่องจากปฏิเสธหรือว่าชาวบ้านหรือพ่อบ้านชาวบ้านหาเรื่องว่าครอบครัวสามครอบครัวดังกล่าวนี่บนนับถือศาสนาผีอันที่เคยปฏิบัติกันมาคนดังกล่าวนี่ก็ที่จริงแล้วมันบ่มีปัญหาเนี่ยเบิดอันนี้เป็นการสีสันปั้นแต่งพันชีวะล่ะมันคองขณะการปกครองการจะตั้งนั่นแหละขัดลมขัดถึงเฮาก็ว่าบ่ได้เฮาแต่ว่ามันการผิดพลาดเรื่องการปฏิบัติการนับถือศาสนานี่นะอยู่ในธรรมนูญของเราปัจจุบันนี่นะยังอนุญาตนะให้ประชาชนเรามีสิทธิ์ถือศาสนาได้ตามใจแม่นบ่ท่านบุญเองถูกแล้วถูกแล้วเมื่อก่อนอันนี้นี่เกิดขึ้นนี่หมายเขาว่าเฮาบ่เว้าล่ะกฎบัตรอันเรื่องสิทธิมนุษย์กันบ่เว้าแม้แต่ธรรมนูญกฎหมายธรรมนูญของสปป.ลาวนี่มันยังเห็นมันยัง
ฝ่าฝืนมันยังบ่ปฏิบัติมันห้ายแห้งซ้ำใดแน่นอนสภาพการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโลกจะต้องได้รู้จักพวกเขามีหน้าที่จะต้องนำพวกเขาได้นำได้เสือขึ้นไปแล้วหาสถิติมนุษย์ไทยรู้จักและไก่ลงพื้นที่ดังที่พวกเพิ่นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องมีการกวดกาจะต้องมีการสืบสวนจะต้องมีการมอนิเตอร์ให้ทั้งรัฐบาลลาวปฏิบัติตามกฎสิทธิมนุษย์แม้ตั้งแต่ทำมนุษย์ของเขาเองเขายังบ่ปฏิบัติแล้วอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าทั้งสปปลาวตกอยู่ในการกดดันของสากลดังที่ข้าพเจ้าเว้าบ่แม่นว่าสิว่าเดี๋ยวนี้นี่เมื่อก่อนน่ะแม่นแท้สปปลาวนี่แปลว่าอยู่อย่างสบายมีแต่ขี่ตัวเว้าแต่รายงานดอกไม้และไผ่เกษียณเดี๋ยวนี้มันบ่เป็นจังซั่นแล้วสภาพการของโลกสภาพการของภูมิภาคสภาพการทางด้านการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเพ่งเล็งใกล้ชิดเบิ่งแยงอย่าติดตามอย่างใกล้ชิดอันนี้อย่าขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักและก็เข้าใจต่อสภาพการของการแพร่ขยายระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นพยาธิที่มีความห้ายแห้งที่สุดอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกของเราที่เคยรู้จักมาพยาธิอื่นๆที่ได้ประกาศมากับปรากฏว่ามียาแก้ไขแต่ว่าพยาธิดังกล่าวนี่นะเกิดขึ้นในเมืองวูฮั่นก็เป็นข่าวทีทานผู้ชมทางบ้านของพวกเขาผู้ที่ได้เข้าในโซเชียลมีเดียก็คงรู้จักและเข้าใจดีแต่ความห้ายแห้งมันซ้ำแต่อันนี้นี่คันว่าห้ายแห้งซั่นใดเกิดขึ้นอยู่เมืองจีนนึงจีนนี่ก็เป็นประเทศนึงที่มีคันสิเว้าแล้วมีความศรีวิไลเรื่องสาธารณสุขนี่เรื่องการปรุงยาแต่งยาจีนนี่เป็นประเทศสําอิดอยู่ในโลกที่มียาแผนยาโบราณปราบปรามทุกพยาธิรู้จักหมดแต่ว่าพยาธิไวรัสตัวนี้โคโรนานี่ทางการจีนบ่สามารถควบคุมได้ข้าพเจ้าอยากเว้าไปแนวนึงแล้วได้ตามเองอยากเว้าไปแนวนึงแล้วแต่ว่ามีหยังก็ตามเฮามาเว้าจุดบัดนี้จีนกับลาวมีแผ่นดินทรายแดนติดกันเป็นร้อยๆกว่ากิโลเมตรการลังไหลแล้วการเคลื่อนย้ายของประชาชนจีนลงมาอยู่ลาวนี่หลายที่สุดปัจจุบันนี้หลายที่สุดผิดปกติเขาจะสามารถเล่าได้จากไหนทางการของลาวขณะกำลังอำนาจในลาวปัจจุบันจะค่อยออกมาประกาศและแถลงการแบบแบ่งฮับแบ่งสู่ว่าบ่มีปัญหาอย่างมดมันเป็นไปได้จังไหนทุกๆประเทศมีมดมีปัญหามดอันนี้เขาจะบ่ใส่เหตุผลอื่นเหตุผลกับเป็นเหตุผลการเมืองนั่นเองลาวหันไปว่ากินน้ำใต้ซอกของจีนอยู่แล้วปัจจุบันนี้เพิ่นจะบ่สามารถจะเว้าแนวใดแนวหนึ่งให้พิจัยจีนได้เบิ่งแน่สังเกตไหมท่านหมอที่ผู้เป็นผู้ประกาศตับอิดเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระเบิดขยายและคันตรวนบ่ได้เนี่ยควบคุมบ่ได้ของระบบไวรัสเป็นมีเพียงแต่อายุ34ปีพอผู้เกี่ยวรายงานในทางการมุ่งจัดผู้เกี่ยวถือประนามว่าทางการของจักให้โลกของจักทางโซเชียลมีเดียผู้เกี่ยวหันเองนายแพทย์ที่เฮ็ดเวียกแล้วก็ติดกับพยาธินี่เดี๋ยวนี้เพิ่นตายแล้วก็ยอดพยาธิโควิดนี่เพิ่นตายแล้วยังถือประนามว่าบ่มีความจงรักภักดีต่อพรรคละให้เบิ่งเอาเองพี่น้องประชาชนเรานโยบายของมันถึงระบบอันนี้นี่แหละระบบราชการปัจจุบันนี่กรรมอำนาจในระบบปัจจุบันนี่แหละถึงประชาชนสิตายสิหยังก็ตามมันบ่เกี่ยวมันเกี่ยวแต่ว่าเอาชื่อเสียงและอำนาจและก็นายเหนือหัวของมันเท่านั้นของเขาเท่านั้นการฆ่าการแข่งนั้นอันแก่งประชาชนนี่มันเป็นเรื่องของธรรมดาท่านผู้ชมทางบ้านเด้อให้เข้าใจเด้อพวกเขาเว้านี่แหละเมนตัวนี้เด้อันนี้ภาคส่วนที่ว่าคณะกรรมการนั้นล่ะมันกดขี่ข่มเหงประชาชนชีวิตของประชาชนบ่มีความหมายหยังทอกันกับอำนาจของมันที่กำยืนในมือปัจจุบันนี้มันจะแลกเอาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของประชาชนกับอำนาจของมันกำมันจะกำมือเป็นเรื่องนั้นแหละสภาพการปัจจุบันนี้มันจะคนบกกล้าประกาศเป็นทางการว่าประชาชนลาวจำนวนเท่าไหร่และถูกติดพยาธิมันไวรัสนี้บ่มีเลยฟองสลีหลวงน้ำท่าห้วยทรายหลวงพระบางเมียงไปกวดบึงโลดต้องมีอันนี้แต่ว่าเพิ่นบ่บอกเขาบ่บอกซื่อๆเขาย่านอย่างนึงมีความอ่อนแอสอมามันไปแตะต้องการเมืองของเพิ่นเพิ่นย่านจีนนั่นบ่เอาเงินให้เพิ่นนั่นอีกมันรู้ฮะถือว่าเป็นหนี้บุญคุณเนาะใส่กันเป็นหนี้บุญคุณเถื่อศาสตร์นี่บ่บ่ได้ไอบ่ดังต่างประเทศท่านไปว่าเอาสิทธิ์ละอำนาจของเขามาเหยียบไว้มาคุมไว้มาปิดปากไว้มื้นตาเบิ่งเมาๆประชาชนล้มตายก็บ่เกี่ยว
มีแล้วมีข่าวออกมาแล้วมีแล้วเด้มีข่าวมาแล้วข้าพเจ้าได้รับข่าวเองว่ามีคนตายเรื่องนี้แต่คนพยายามปิดลับบ่ให้คนรู้จักฮะชีวิตเป็นไปได้ก็ตามแต่เขาถือว่าลักษณะนี้สตันบุญเองเลยในแต่นอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แต่จีนน่ะจีนนี่ก็ทุกๆบอลเพิ่นไปยึดเอามดอยู่ในทะเลของเพิ่นแปซิฟิกกันแต่ว่าเพิ่นว่าห้องว่าทะเลจีนตอนใต้เขาบอกห้องว่าทะเลจีนตอนใต้เพราะว่าอย่างอันนี้เป็นคำเว้าที่ว่าไปตกอยู่ในคำเคลมของจีนว่ามันเป็นเจ้าของมดเก้าขึ้นนะทะเลจีนตัวนี้นี่ทะเลนะแปซิฟิกตัวนี้นี่กว้างใหญ่ไพศาลฮอดจำฟิลิปปินส์จำฮอดอินโดนีเซียไทยพม่าบัตตุวันนั่นแหละว่าเป็นของจีนบนไหนก็เป็นของเพิ่นมดเข้ามาในเมืองลาวก็มาคุดก้นเอาซับได้ดินสินเลยนะเมืองลาวหันไปทางรถไฟหันนะเจ้าผู้เจ้าผ่าตัดมาปลาไม้ปลาตอกแมนมัดเอาไปมัดเหมือนตาเบิ่งเมาเมาประชาชนลาวต้องเห็นอย่างบ่ได้ข้าพเจ้าขึ้นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องฟ้ามันลงโทษแล้วโดยมันได้สร้างให้มีปอบหากอบหากอบหากอบอันนี้แม่นอันนั้นแม่นนั่นแหละมันนิทานพ่อแม่ของพวกเขาว่าพอตู้ไปตู้เพิ่นได้บอกให้ฟังแต่กี้ผู้ใดผู้ใดบ่เฮ็ดดีในโลกนี้สุดท้ายมันจะเป็นหาก้อมกินตับกินไส้มันนี่ล่ะอาจจะมีส่วนด้วยเนาะเพราะว่าคืออันนี้คือว่าหาหาบ่ทําบาดบ่ได้เด้อออสเตรเลียไปคนคุ้นเงินคุ้นค้ํามันอยู่ทางเซปูนเมืองพิมพ์ผู้ไฟใหม่บ่แม่นธรรมดาเนาะอันนี้มันอาจสิมีส่วนด้วยเนาะเรื่องว่าเทวดาฝ่าแทนนี่มันก็บ่เชื่อแต่ว่าก็อย่าลบหลู่ได้เนาะท่านบุญเฮงมีหยังอยากประกอบส่วนเมื่อกี้นี่อยากขอเพิ่มน้อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพยาธิเวรัสโคโรนาเนี่ยเนาะเรียกว่านั่นนี่นะเพราะว่าเฮามาเบิ่งแล้วว่าประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าอยู่ในยุโรปนี่นะเห็นบ่ใกล้เส้นใกล้ได้จากกันนะอนามนะประเทศจีนนะเมืองเขาโยมเชียร์เรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขาปิดสนามบินหลายคนเลยแมนละแมนบอกปิดสนามบินนะบอสมาเขาเบิ่งว่านิวยอร์กบอกมันสนามบินยิ่งใหญ่ที่สุดไหนเห็นบอกว่าเครื่องบินนี่มันไปลงนิวยอร์กขนาดแต่ละประเทศลงไปลงนิวยอร์กขนาดเกือบจะกว่าทุกๆสองนาทีเห็นบอกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป่าแป้นเขาย่อมปิดสกัดกันเพื่อบ่ให้พยาธินี่ขยายไปสืบต่อในเกื้อต่อมนุษย์ด้วยกันนะมนุษย์อันนี้แหละเขาว่าว่าประเทศที่รักษาสิทธิมนุษย์รักชีวิตของมนุษย์ในโลกจะปกป้องประชาชนเขาเจ้าเนี่ยอเมริกาเขาจะปกป้องเนี่ยประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันแต่กลุ่มกันข้ามลาวปล่อยเข้ามาเลยแล่นเข้ามาเลยบ่ได้เกี่ยวลาวที่แปะกันกับเมืองจีนนะที่ว่าต้นตอของพยาธิที่เกิดอยู่หั่นเนาะเป็นบ่บอกว่าบ่มีปัญหาและก็บ่ได้ยกบ่ได้สกัดกันพอเท่าใดว่ามีแต่ว่าคอยกงโตรนคอยกวดเบิ่งว่ากวดเบิ่งว่าแต่ว่าการกวดนี่นะเพิ่นสิมีประสิทธิภาพสําใดขนาดว่าด็อกเตอร์ทานหมอที่เพิ่นมีสัญญาบัตรหรือเพิ่นมีคุณวุฒิวิชาการสูงที่สุดเพิ่นก็ยังติดเชื้อโรคนี่ได้เห็นบ่ท่านหมอก็ตายหลายคนเด้อยู่เมื่อกี้นั่นได้บ่ย้อนเชื้อโรคอันนี้แล้วมันถามว่าอันระหว่างชายแดนลาวนี่บ่มีเลยพยาธิที่ตัวนี้สิบเข้ามานี่นะอันนี้นี่แปลว่ามหาอำนาจนี่เขาเห็นแล้วว่าคืออย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขามาเบิ่งเพิ่นว่าโอ้เรื่องการบริหารของประเทศชาติบ้านเมืองของสปป.ลาวนี่อ่อนสมรรถภาพและก็บ่มีความสามารถเขาก็ได้สดซอยเงินตั้งร้อยล้านให้มาปกป้องเห็นบ่มาปกป้องว่าเจ้าสิเท่าใดเจ้าสิสามารถป้องกันแนวใดในเมื่อว่าประเทศของเจ้าเนี่ยติดกับประเทศจีนแต่อันนี้เฮาก็มาเบิ่งแล้วโอ้เพิ่นนี่ยังบ่มีแนวคิดเลยยังบอกว่าค่อยสบายว่าซั่นนะเย็นสบายชาวนาเลยนะเพราะว่าน้ําไหลจนๆอยู่เรื่อยๆแต่ว่าน้ํานี่มันแห้งแล้วเนาะแม่นบ่
น่าจะยังไรเลยได้บ้างไรจนจุดเนี่ยนะเฮ้าเขาเมื่อคืนเห็นอยู่ได้ว่าพุ่นสมัยเขามาเนี่ยน้ำไม่ไรสว่างน้ำไรจนจุดว่าเสด็จเย็นสบายเศร้าหน้าเดี๋ยวนี้เศร้าหน้าก็โมเย็นสบายได้เออบ่น้ําก็บ่ไหลแห้งเหมือนตายติดตายตามสบายเซานะตายตามสบายเซานะสิบ่มีกินแหละนี่นะอันนี้เฮาก็อยากให้ฮวนขึ้นเพิ่งว่าอันเค้าเอิ้นว่าค่ําขวัญค่ําเกินเค้าเอิ้นปุกระดมเพิ่นน่ะมันไปอยู่ไสเห็นบ่มันไปอยู่ไสหมดนะเฮาก็อยากถามอยู่ว่าอันนี้แหละเฮาว่าแล้วความผิดพลาดอันนี้มันมาจากไสจากประชาชนบ่บ่มันจากภูมิอำนาจนะเจ้าปฏิวัติขึ้นมาเจ้าขับไล่ใส่ทรงคนที่มีคุณวุฒิคนเสื้อสาดเดียวกันถ้าคนในเสื้อสาดเดียวกันอย่างหลวงหลายเพื่อเจ้าอยากมีอำนาจและอำนาจนั่นนะเจ้าบริหารประเทศชาติบางเรื่องอันใดเจริญเรื่องสันใดและจะเอาอำนาจของเจ้าเนี่ยไปสู้ก้นกินก้องกี่แห่ของประเทศมหาอำนาจเพื่อนบ้านนี่อันนี้แล้วเฮามาเบิ่งว่าเป็นหยังเพิ่นจังเว้าว่าลาวนี่ก็บ่มีปัญหาเพราะว่าคนลาวน่ะมันบ่มีคันสิเว้าแล้วมันเป็นเมืองนึงของเจกซื่อๆนะเห็นบ่ดังนั้นจะบ่มีอำนาจอันใดจะไปสกัดกั้นได้มันอย่างลังว่ามันแล้วคงก็มันเป็นเมืองนึงของเจกเป็นบ่ท่านผู้เฒ่าคนท่านสิกลายไปแต่ข้าพเจ้าอยากส่วนหน่อยนึงลาวมันบ่มีปัญหาแม่นแท้ครับสิว่าแท้ๆเด้ว่าแบบซอกันเพราะประชาชนตายน่ะลาวมันตายบ่มีปัญหาตายไปเลยเขาบ่เกี่ยวเท่านั้นนะท่านผู้เฒ่าแม่นถูกต้องนี่อันความเป็นห่วงของอันน่ะพวกเฮาที่ว่าเป็นหยังจังเอามาเปิดปงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮาหั่นได้รับรู้เรื่องการอีหยังก็ตามแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องหั่นติดตามเพราะว่าอันนี้นี่ครับเจ้าเห็นอยู่ในคลิปตัวนี้นี่เป็นอันนันนักเศรษฐกิจใหญ่ของไทยแสดงความเป็นห่วงในอนาคตว่าประเทศไทยสิมีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจแบบใดอันนี้เพิ่นแสดงออกมาเพิ่นอันนี้แม่นเพิ่นยังอยู่เห็นบ่ผมบิน LA กรุงเทพฯ LA กรุงเทพฯเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย2เดือนครั้งนึงนะครับผมยืนอยู่ใน Los Angeles International Airport นะประตูของเอเชียเข้ามาในอเมริกาเนี่ยผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนครับพี่ครับไม่มีคนเลยไม่มีคนนี่คือประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมบินมา40กว่าปีผมเรียนแอร์ไม่มีคนเลยแคเทย์แปซิฟิกนี่เมื่อก่อนจะเต็มมากแคเทย์แปซิฟิกเนี่ยมี LA เข้าฮ่องกงเนี่ยเมื่อก่อนที่วันละ4ไฟล์เลยนะดูดิครับเป็นไงว้าวถ้าอเมริกายังแย่ขนาดนี้เลยอ่ะแล้วเมืองไทยจะโดนแค่ไหนคือมันหายเลยครับคือนี่ท่านพ่อแม่พี่น้องว่าคนหายอันนี้เลยว่านักเศรษฐกิจแสดงความเป็นห่วงต่อประเทศก็คือกันกับพวกเฮาแสดงความเป็นห่วงนําพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวที่ถูกกดดันจากพวกสัตว์แปลกประหลาดสปป.ลาวพกมา40กว่าปีบ่มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ว่าทางการเว้านี่นะแม่นว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกตอนนั้นทุกเถื่อต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าแต่ภาคปฏิบัติบ่เอาความรับผิดชอบหยังบัดเฮ้บ่อันนี้แหละแม่นนานาวิชั่นของนักการเมืองนักการเศรษฐกิจพวกกันนาปริญญาเอกปริญญาโทพวกที่ว่ามีหูความสลาดพวกนักปัญญาส้นที่บ่จนปัญญาข้าเจ้ามีความเป็นห่วงนำโศกสตาอนาคตของสาอนาคตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเขาและกะเกียรติศักดิ์ศรีอีกเพราะว่าลาวของเฮานี่ทั้งที่ว่าอยู่ใน10ประเทศในกลุ่มเอเชียเขาบ่ได้เว้าถึงเลยมีแต่มือว่านี่ซื่อๆมีประชุมเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวอยู่เวียงจันทน์เขาได้เว้าถึงท่อนั้นตั้งแต่เกิดอันนั้นไวรัสมาตั้งแต่ท้ายเดือน12จนมาฮอดเดือน2เดือนกุมภานี่ฮักกะเขาก็เอามาเว้าน้อยนึงอยู่ในอันเซนนาซาทั้งที่ว่าคนนี่ติดเสื้อมานี่เกือบแสนคนแล้วมาฮอดเดือนนี้เลขกะเรื่องที่ว่าคนตายนี่ก็2ใกล้2,000ขึ้นเมื่อแล้ว
และประเทศไทยนี่ก็เว้าอยู่เรื่อยติดตามข่าวอยู่เรื่อยอันนี้แม่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวนี่ก็ขับจ้อนเชื่อแน่ว่าแม่นติดตามข่าวนี่อยู่ในประเทศลาวพวกเฮาก็เช่นเดียวกันทั้งลาวทั้งไทยและก็ทั้งนานาชาติแม่นพวกเฮานี่แม่นว่าติดตามข่าวและก็โดยเฉพาะกับ VOFFR จังสิเมนพวกเฮานี่เชื่อถือได้ข่าวที่ว่าเฮาเอาออกมาเผยแบ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามอันนี้ผลกระทบทุกสิ่งทุกอย่างนี่ในอนาคตนี่คืออันนั้นประชาชนคนไทยนักธุรกิจของเพิ่นนี่เพิ่นแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าจังไหนเพราะว่าเรื่องผลกระทบนี่อันนี้ครับเจ้าอยากขอให้ทานวันลังนี่ผลกระทบนี่มีหยังเรื่องเศรษฐกิจในอนาคตมันสิเป็นแบบใดชีวิตการเป็นอยู่เรื่องการท่องเที่ยวในอนาคตอีก2เดือนข้างหน้านี่นะมันสิเป็นแนวใดท่านนาวันลังลองคาดคะเนไว้เบิ่งแล้วก็ลองเว้าในการที่ว่าเฮาความกังวลนําพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮาสิใช้ชีวิตในขั้นต่อไปนี่อยู่ในลักษณะใดสิประเสริฐหนาในอันปัญหาแบบสินี่ขอเชิญท่านวันลังเจ้าขอขอบใจนำทานแขกอันนี้ก็เป็นคำถามที่มีความหมายหรือมีความสำคัญอย่างยิ่งครับอาจารย์จะพยายามใส่วิสัยทัศน์และใส่กับผมขึ้นนี่ว่าอธิบายให้ทานผู้ชมทางบ้านของพวกเขารู้จักและก็เข้าใจต่อสภาพการระบาดและแพร่ขยายของพยาธิโคโรนาไวรัสที่มีความห้ายแห้งหลายที่สุดเริ่มต้นพยาธิดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นที่เมืองวูฮั่นประเทศจีนได้เกือบเดือนกว่าที่ผ่านมาเวลาสภาพการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นทางจีนนี่พยายามปกปิดอย่างสุดขีดบ่อยากให้สังคมบ่อยากให้ประชาชนรับรู้จักนําถือว่าเป็นความลับอันสุดยอดแต่ว่าเรื่องพยาธิตัวนี้นี่มันพยาธิอันหายแห้งนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันแพร่ขยายแล้วแล้วจีนและกับบ่มีวิธีทางที่จะสกัดกันได้ก็จําเป็นแม้ตั้งแต่ว่า World Health Organization หรือว่า WHO นะแนะนำจีนนะให้ประกาศไว้ที่สุดเท่าที่จะไว้ได้แต่จีนนี่นะคัดค้านนะหมายเขาว่าเอาหัวยันฝาเนี่ยบ่ให้ประกาศเพราะเพิ่นสิเสียชื่อเสียงสุดท้ายมาบ่มีทางเลือก World Health Organization เนี่ยประกาศอันนี้ต้องออกทั่วโลกว่าพยาธิดังกล่าวนี่เป็นพยาธิมีความร้ายแรงและก็บ่มียาปวดและขอให้ทุกคนนั้นให้มีความระมัดระวังจีนจึงค่อยประกาศโควิดทีนโควิดทีนหมายความปิดล้อมเขตเมืองอู่ฮั่นซะก่อนนะหลังจากนั้นการแพร่ขยายของอันนั้นโรคนี้ได้ออกไปโซเชียลมีเดียก็ได้ส่งออกมาก็ verify กับกวดกล่าวว่าแม่ของไฮแห่งเนี่ยนอนตายกันเดียระดาษอยู่บนถนนหนทางอันที่ว่าตาย 2,000 คนนั้นน่ะมันบ่แม่นความแฟกต์หรือว่าบ่แม่นอันนั้นเฮียการข่าวข้อมูลอันถูกต้องแล้วบ่แม่นละตายหลายคนนั้นเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้ว่าเป็นล้านคนเดียวแล้วล้านนี่บ่แม่นอยู่ตรงแต่อันสังกัดอยู่ในเขตอู่ฮั่นเด้ทั่วประเทศจีนดาวเทียมได้บินกายไปแต่ละมือเขาจะได้ดีเทคเซนเซอร์มีการความร้อนความร้อนนั้นเป็นการเผาคนเขาจะตีราคาว่ามือนึงซื่อๆอยู่ในตนาอยู่ในเงินเผาคนนั้นเผาร้อยกว่าคนขึ้นเมืองได้อันนี้มันหลายปานใดภาษาจีนแต่ว่าจีนนั้นบ่ได้แคร์ดอกคันสิเว้าผู้นำของเขานายชีจินผิงพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นน่ะก็คือกันกับอยู่ในลาวปัจจุบันเนี่ยเขาบ่ได้เป็นห่วงกับประชาชนจีน 1,400 1,300 ล้านคนตายหั่น500ล้านคนนั่นเขาก็ยังมีอยู่500ล้านคนอันนี้มันคุ้มจริงเด้อข้าพเจ้าอยากจะเว้าให้รู้จักบัดนี้มาเว้าเรื่องผลสะท้อนมี2แนวผลสะท้อนภายในของจีนแล้วส่วนผลสะท้อนต่อภายนอกเพราะเรื่องภายนอกซะก่อนดังที่ท่านแขกใจท่านได้เอาคลิปนั้นขึ้นมาให้เห็นจนการพัวพันการปิดนะเห็นซอยปิดกับสกัดกั้นพยานนี่มันมีผลกระทบกระเทือนทางด้านเศรษฐกิจละสายการบินจีนอเมริกันซาอเมริกันบินทำกันทุกมือเห็นบ่เดี๋ยวนี้นี่บ่มีบ่แล้วคนบ่ไปแล้วอันนี้เว้าแต่อเมริกาข้าพเจ้าบ่ได้เว้าทั่วโลกเด้ทั่วโลกก็หมายว่าไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เป็นต่างคนจีนนั้นออกมาท่องเที่ยวได้ถือปิดตัดแบบนี่ปัจจุบันมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทางนอกสายการบินบ่ไปแล้วก็หมายของคนสายการบินเครื่องบินก็ต้องบ่บินคันบ่บินแล้วนักบินก็ต้องได้ถือเลย์ออฟมีแล้วข่าวออกมานักบินต่างประเทศ
สิไปบินเครื่องบินของจีนแล้วถึงแล้วกลับบ้านมาหมดล่ะเพราะว่าเครื่องบินบ่ได้บินเราโลกนี่บ่ให้คนจีนนอกประเทศเพิ่นบ่ให้คนจีนออกนอกประเทศได้ย้อนพญาซื่อๆผลกระทบหลังจากเครื่องบินบ่บินแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจอันนี้บ่แต่เรื่องเครื่องบินน้ำมันก็บ่ได้ขายคนงานก็บ่ได้เฮ็ดเวียกนักท่องเที่ยวก็บ่มีท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยนี่มีผลกระทบหลายพวกคนอยู่เมืองลาวก็เส้นเดียวกันอยู่เมืองไทยก็เส้นเดียวกันเป็นคนอาศัยคนจีนกลับมาบัดนี้นี่ผลสะท้อนบัดนี้ในจีนโดยเฉพาะได้บัดนี้การค้าขายการส่งออกเมียต่างๆเหือต่างๆเนี่ยปิดหมดจีนแปลว่าบ่สามารถที่ส่งสินค้าได้ออกตามปกติส่งออกได้ก็ส่งออกในลักษณะที่บางกรณีสิแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการปิดหมดอันนี้เป็นการปิดอย่างปิดจีนโดยเฉพาะมันควบพยาธิอันนี้แหละดังที่ว่าพวกเขาอยากเบ้าอยากเสียทานได้เห็นมันเป็นเรื่องที่ว่าสำคัญที่สุดแต่ว่าอยู่ในสปปลาวปัจจุบันนี้รัฐบาลเขาไม่มีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนเจ็ดร้อยเจ็ดล้านคนหนึ่งถือพยาธิในตายเบิดลันซาสูดเลยยินซอยมันเป็นบูเป็นสาบแซงพี่น้องเราครับกระซ้อยเหลืออย่างไรอันนี้มันเป็นลักษณะเส้นผลสะท้อนในจีนนี่ยุคที่นี่สภาพตัวนี้บูฮู้จักวันระบบเศรษฐกิจนี่แหละจักปีก็เคยสิฟื้นฟูขึ้นมาได้อันนี้นี่สำคัญหลายที่สุดเว้าไปอีกถึงเรื่องอื่นอีกจีนนี่เคยหมายก่อนนี่แผนของเพื่อนนั้นเพื่อนอยากจะกวมโลกอาจจะเป็นมีแผนอยากกวมโลกนี่บ่จักถึงถึกฟ้าดินแล้วนะลงโทษหักแข้งหักขาก็ว่าได้อะเอาอันนั้นซะเนาะข้าพเจ้าวิเคราะห์คือแต่ว่าแน่นอนเด้อเรื่องเศรษฐกิจนี่นักแล้วจีนเรื่องพยาธิโคโรนานี่แล้วประชาชนจีนนี่เป็นประชาชนที่ชื่อคนในโลกนี่เบิ่งละประนามบ่อยากเข้าใกล้อีกแม่นบ่ทานแขกทานบุญเองอันนี้ความจริงแน่อันนี้เด้ต้องแม่นถูกต้องแต่ว่าอันนี้ความคิดของทานวลังบัดนี้ความคิดของทานบุญเฮงนี่มันเป็นการกับบ่ฮู้เพราะว่าตามเฮาติดตามข่าวเด้อแต่ก่อนเพิ่นว่ามาจากสัตว์ป่าหรือว่าเป็นเจี้ยบ่หรือว่าเป็นสัตว์แปลกประหลาดแบบพวกซอปโปเล่าอันนั้นกินนั่นแหละแล้วก็เลยกลายมาเป็นสัตว์แปลกประหลาดและบัดนี้ตามข่าวตัวที่2นี่ออกมานี่ว่าเพิ่นเอาพยาธิพยาธิที่ว่าเพิ่นเอามาวิจัยคนขัวหันเพิ่นปิดบังปิดล้อมบ่ได้แล้วมันจักมันระเบิดออกมาได้แบบใดและเพิ่นก็เลยปิดบ่ได้ว่าซั่นอันนี้ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าส่วนตัวนี่มันก็มีส่วนคือท่านวลังได้เว้าว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งการขาประชาชนคนลาวของประเทศจีนที่ว่ามันมีหลายเกินไปที่ว่าสีเหลี่ยงกันบ่กลุ่มแล้วมันก็มีอีกแบบหนึ่งซึ่งว่ามันน่ะเหตุการณ์ขึ้นมาแบบสิย้อนเหตุผลดังกล่าวเห็นบอกเพิ่นจังบ่ให้ท่านดร.ลี่อันแม่นหยังบุอันไวเลี้ยงนี่ออกข่าวเห็นบอกเลยบัดผลสุดท้ายแล้วก็ตายครับเจ้านี่มีความเศร้าสลดใจหลายที่สุดถึงว่าก่อนเราสิตายเราเขียนหนังสือไว้และมีคนเอามาแปลเป็นภาษาลาวมาอ่านโอ้เศร้าใจที่สุดที่ว่าเราแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในการในเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาท่านบุญเฮงมีจะในขอเชิญการเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงแล้วก็มีความวิตกหลายเกี่ยวกับเรื่องพยาธิไวรัสนั้นโคโรนาที่มันแห้งแล้วมันก็ไปไกลที่สุดเนาะไกลที่สุดนี่ก็เป็นห่วงที่สุดเพราะว่าเฮามาสังเกตเบิ่งหลายอย่างเพราะว่าในลาวข้าพเจ้าก็รับข้อมูลหรือว่าข่าวสารหรือว่าหลายๆบ่อนที่วิจัยมานะก็ย้อนว่าพยาธินี่มันเป็นหยังจังไปเกิดอยู่เมืองอูฮั่นอยู่ในประเทศจีนฮั่นเพราะมันเป็นศูนย์กลางคนโคเรื่องพยาธิอันที่ง่ายแห้งที่สุดอยู่นั่นน่ะแม่นเพิ่นสร้างโตพยาธิขึ้นแหละกันอย่างเว้านะเพื่อสิไปมุนใส่ในใดก็เนื้อนึงก็บ่ฮู้และพอในอันนั้นน่ะเขาเอิ้นว่าศูนย์กลางคนโคของเพิ่นนั่นน่ะอาจพยาธิตัวนั้นมันสิอาจจะอักซิเดนท์หรือว่ามีการหัวไหลออกมาจังว่าสกัดกันบ่ได้อันนี้แหละมันเขาเอิ้นว่าการที่เฮาไปเลี้ยงพยาธิไว้นะเพื่อจะสอบหาอันความยิ่งใหญ่บ่หรือว่าความสําเร็จในด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านหมอ
นี่หรืออันใดอันหนึ่งก็ตามเพราะว่าอยากมีสื่อเสียงที่ดังที่สุดนะแต่ก็มันก็มันโบเป็นจังบุญเนาะมันก็มีสิ่งที่อันเป็นไปแต่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเด้อความคิดส่วนตัวที่ว่าวิจัยไปในส่วนตัวถ้าว่ามันบ่เกิดขึ้นอยู่อันนะในระยะนี้ในยุคนี้ว่าซั่นนะข้าพเจ้าคิดว่าศูนย์การคนขั่วอันพญาตินี่อาจสิไปตกอยู่เมืองลาวเพราะว่ารัฐบาลลาวนี่บ่เคยอันสงวนเรื่องสถานที่สัมปทานเลยเห็นบ่แต่เดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดให้ประเทศเฮานี่ยุ่งยากที่สุดเห็นบ่เคมีการปุ๋ยอันใส่ปุ๋ยอันใส่อันผลปลูกบ่การปลูกขี้เหงื่อบ่ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะสิ่งที่เปื้อนเปื้อนเลวหายที่สุดน่ะไปตกอยู่เมืองลาวเห็นบ่เคมีเคมีทุกอย่างนี่ไงพุ่นเฮงเว้านี่บ่อยากพิษหลายใดเพราะว่านี่ก็อย่างคือหมูนี่ในอันกินอยู่ใช่กินอยู่ก็ติดเต้าได้หมูพัฒนาในเรื่องกันตัวนี้นี่เขาอาจจะนำมาเฮ็ดอยู่ในต่างประเทศที่ออมแอบเขาได้ที่ว่าประเทศที่เขายึดได้หรือว่าเขาซื้อได้เห็นไหมอันนี้ข้าพเจ้าก็คิดอยู่ว่าก็บ่แม่นว่าบุญเขาค้างเขาเนาะเขาก็มาเห็นว่าโอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนเห็นบ่ถ้ามันบ่เกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีถ้าว่าพวกกรรมอำนาจเผด็จการของสปป.ลาวนี่นะเพิ่นบ่มีความระเวงระแวงอย่างใดนี่นะเพิ่นมีแต่ว่าหาประโยชน์เห็นบ่ถ้าว่าเพิ่นสัมปทานที่ดินอันใดอันหนึ่งให้เขาตั้งศูนย์การคนขั่วพญาตินี่ขึ้นนะเห็นบ่มันก็อาจจะแตกอยู่เมืองลาวได้ขึ้นได้ขั้นต่อไปเนาะอันนี้เฮาก็มาเบิ่งแล้วว่าก็ดีใจหรือว่าเสียใจก็ซ้ำๆกันเพราะว่าเสียใจนี่มันมนุษย์แห่งโลกนี่ได้สูญเสียชีวิตไปหลายที่สุดเห็นบ่แต่ว่าไว้นั่นแหละเขาว่าโชคแต่นาบุญผลบุญที่คนว่าสัจจ์ที่บ่ได้แต่บ่ได้นำมาแต่ว่าเขามาเบิ่งแล้วว่าความเลวหายที่สุดความเปื้อนเน่าเหม็นที่สุดกรีบอยู่ในกองขี้ละขี้อันยิ่งใหญ่แล้วว่าสัจจ์แต่พญาตมันบ่เกิดขึ้นก็ถือว่าบุญเห็นบ่มันขี่ฝุ่นขี่ไงขี่เหม็นขี่สาบขี่ทุกสิ่งอย่างขี่ลักขี่ปุ้นขี่ซ่าขี่ฟินมีหมดทุกอย่างแหละเห็นบ่อันนี้เขาก็มาเบิ่งว่านี่เขาก็ว่ายอดว่าบุญบารมีของบรรพบุรุษเท่าได้สร้างขึ้นมาแล้วก็พวกเขาก็จะสืบต่อขึ้นมาเพราะว่าพวกอำนาจเผด็จการเนี่ยมันบ่มีศาสนาดอกเห็นบ่มันบ่เชื่อถืออันใดหมดเห็นบ่มันเชื่อถือแต่ว่าเงินในถุงมันมีบ่ความสุขในครอบครัวมันมีบ่เท่านั้นน่ะอันนี้ข้าพเจ้าเพื่อขอเพิ่มเติมหั่นในความคิดส่วนตัวเนาะขอขอบใจใหญ่เนาะเพราะว่าอันนี้แหละอันอีกส่วนหนึ่งที่ว่า การปกครองแบบบ่โปร่งใสการปกครองแบบปิดลับการปกครองแบบเผด็จการพรรคเดียวบ่ว่าตั้งแต่อยู่ประเทศจีนบ่ว่าตั้งแต่อยู่ประเทศใดก็ตามแต่เห็นบ่มันแสดงออกให้ว่าเรื่องการที่ว่าปิดหูบังตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าพวกนักปัญญาชนโดยเฉพาะคือท่านดร.อันนี้ลี่บ่หรือว่าผู้อำนวยการของห้องหมออยู่อู่ฮั่นหั่นนี่บ่เว้าบ่ได้ไอบ่ดังความจริงหั่นนี่บ่อันนี้มันแม่นว่าเจ้าอยากเสียหลายเห็นบ่เจ้าย่านเสียหลายเห็นบ่ก็เลยกลายเป็นน่ะหลุมเหลวบัดเรื่องเกียรติศักดิ์ศรีทั่วโลกบัดนี้เห็นบ่จังซั่นอันนี้อยากขออนุญาตกับอนาถานเทคนิคเสียงของเพิ่นเนาะทางอะไรจันทจรเพราะว่าก่อนเฮาสิไปเว้าเรื่องน้ำบกน้ำแห้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวถึงผลกระทบในปัจจุบันนี้ย้อนการสร้างเขื่อนนี่มันเป็นอย่างไรจะขอให้ท่านจันทจรนี่อันนั้นยิ่งอันนั้นคลิปของอันน่ะเขื่อนต่างๆหรือว่าอันน่ะทางดอนพระเพ่งมันยังแห้งแล้งอันนี้มันน่าเห็นใจก่อนเฮาสิมาวิจัยคนขัวกันเนาะขอเชิญท่านอันน่ะจันทจรโอเคท่านว่าบ่มีนี่ครับพระเจ้านี่อยากเอาอันนั้นน่ะ
อันตัวหนึ่งที่ขับเจ้าอันมีไว้นี่อยากเอาออกมาให้ทันพ่อแม่พี่น้องนี่บึงนำกันนอว่าเรื่องอันน้ำแห้งอยู่ในแม่น้ำคลองนี่มันเป็นอย่างไรแต่เนื้อสุดไตนอครับอันนั้นครับเจ้าอยากขออันนั้นเปิดอันคลิปนี่ให้เบิ่งอยู่ตามร่องแม่น้ำคลองเมืองคงเสดุแขวงสารวันและเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักความประเสริฐกับความยุ่งยากอยู่ในเวลานี้ภายหลังที่แม่น้ำคลองบกแห้งเติมอีกเมื่อกลางเดือนมกราที่ผ่านมาหรือเพียง2สัปดาห์ที่เขื่อนจิงหงอยู่แขวงยุนนานของจีนลดปริมาณการปล่อยน้ำเหลือเพียง600เมตรก้อนต่อวินาทีจากปกติ 1,500 เมตรก้อนต่อวินาทีเดี๋ยวนี้บางมือนี่แหละท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ติดตามรับสมบัติฝั่งคว่ำเป็นห่วงเป็นใหญ่ของพวกเขาเล่านอกนี่ทานบ่มีความหูสมัครเพราะว่าพวกทานมีความเสียวสลาดคือกันแต ผลกระทบของการปกครองแบบสัตว์แปลกประหลาด